ศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจพบโควิดสายพันธุ์19ลูกผสม EX ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทางจีโนมจากตัวอย่างสวอปผู้ติดเชื้อชาวไทย1รายทั้งนี้จากการสอบถามแพทย์ผู้รักษาทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวมีอาการเล็กน้อยปัจจุบันหายจากอาการโควิด19แล้วและมีการสุ่มตรวจ ATK คนรอบข้างไม่พบใครติดเชื้อองค์การอนามัยโลกประเมินว่าโควิด-19 สายพันธุ์ลูกผสม EX มีอัตราการแพร่ระบาดเหนือกว่า BA.2 ถึง 10% อย่างไรก็ตามคงต้องรอข้อมูลจากทั่วโลกที่ร่วมช่วยกันถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมอีกระยะหนึ่งเพื่อยืนยันขณะที่ดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหน้าตา EX กับ BA.2 เหมือนกัน 100%เคยติด BA.2 แล้ว EX ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วอยากกลัว EX มากกว่า BA.2